เอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ TF เฟกส Station นะครับและช่วงนี้ TF เฟกส Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยครับกับทางคุณอรลักษณ์วงศ์มาสาท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณอรลักษณ์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์รักษ์ครับผมอยากให้คุณอรลักษณ์ครับช่วยแชร์เรื่องเกี่ยวกับมุมมองให้นิดนึงครับในช่วงของการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงปลายปีของปีนี้ครับค่ะสำหรับดัชนีในช่วงปลายปีนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาพอสมควรนะคะสำหรับเป้าของดัชนีปีนี้ทาง KGI ให้ไว้ที่ 1,750 เห็นว่ามันอยู่ที่ระดับนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เหลือนะคะที่เหลือต่ออีกไม่กี่วันนะคะเราก็คิดว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์มากกว่านะคะก็คือขึ้นไม่มากแล้วก็ลงไม่มากค่ะถ้าในส่วนเทรดดิ้งนะคะก็คงจะเป็นเทรดดิ้งในกรอบนะคะก็คือลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายค่ะครับผมแล้วคาดการเกี่ยวกับการขึ้นของดัชนีในช่วงของต้นปีหน้ายังไงบ้างไหมครับค่ะสำหรับปีหน้านะคะถ้ามองในเรื่องของโมเมนตัมในเชิงบวกที่เข้ามานะคะทั้งในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ฟันโฟที่ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นนะคะนักลงทุนต่างชาติเริ่มมาซื้อสุทธิ3วันต่อกันนะคะในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจนะคะทางนักเศรษฐศาสตร์ KGI เรามองว่า GDP ปีหน้าเนี่ยจะโตได้ถึง 4.8% นะคะก็โตเพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่น่าจะโตประมาณ 4% พอสมควรนะคะซึ่งตรงนี้ก็มาจากตัวเลขส่งออกแล้วก็ฐานที่ต่ำในช่วงไตรมาสแรกนะคะแต่ถ้าดูสั้นลงมาหน่อยนะคะดูแค่ไตรมาสเดียวนะคะวันนี้ก็คิดว่า GDP ของปีนี้ไตรมาสแรกปีหน้านะคะน่าจะโตได้ประมาณ 4.8 ถึง 4.9% นะคะก็จะเห็นว่าโตค่อนข้างแบบเร่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะขึ้นได้ต่อนะคะเราวางเป้าหมายสำหรับไตรมาสแรกปีหน้านะคะที่ถ้าดูจากดัชนีก็คือ 1,790 นะคะแต่ถ้าดูจากในส่วนของดัชนีเซ็น 50จะบริเวณประมาณ 1,160 ค่ะครับผมก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างสดใสเลยเดียวนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยครับแล้วอย่างนี้ครับเรื่องของการลงทุนครับถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มลงทุนในช่วงนี้เลยครับไม่ทราบว่าจะแนะนำเรื่องของการลงทุนในตัวของฟิวเจอร์ยังไงดีครับค่ะเนื่องจากปีหน้าเรามองค่อนข้างดีนะคะแล้วเราคิดว่าช่วงน่าจะขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะคะจนทั้งอย่างน้อยที่สุดก็คือในช่วงไตรมาสที่1นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคำแนะนำจะเป็นลักษณะเปิดลองเป็นหลักนะคะสำหรับถ้าเป็นเทรดดิ้งสั้นๆในช่วงสิ้นปีนี้นะคะถ้าช่วงนี้ก็อาจจะเทรดดิ้งในกรอบไปแต่ถ้ามองข้ามไปถึงปีหน้านะคะก็คงเป็นลักษณะย่อซื้อแล้วก็ขึ้นขายนะคะในช่วงต้นปีนะคะตรงนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีแรงขายมาจากนักลงทุนที่ซื้อกองทุน TF แล้วก็ถึงกำหนดนะคะอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างเป็นสั้นๆนะคะแต่ตรงนี้เราคาดหวังว่าก็น่าจะมีแรงขายแต่ว่าน่าจะจำกัดเหมือนกันเพราะว่าโมเมนตัมของตลาดหุ้นยังเป็นในเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะมีแค่ส่วนหนึ่งที่ขอขายทำกำไรก่อนนะคะบางส่วนอาจจะเลือกถือยาวไปดูกันต่อไปก็ได้นะคะครับดูกรอบราคาไว้ประมาณไหนบ้างครับถ้าเป็นเทรดดิ้งสั้นๆนะคะในวันนะคะอาจจะดูแถวบริเวณ 1,130 ครับนะคะส่วนแนวต้าน 1,136 1,140 นะคะแล้วถ้าผิดคาดนะคะเกิดดุดดำกว่า 1,125 นี้อาจจะเป็นจุดในการพิจารณาตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนยาวหน่อยนะคะอันนี้ให้ดูแนวรับที่บริเวณ 1,130 นะคะอาจจะพิจารณาเปิดลองได้นะคะแล้วก็ไปขายที่แนวต้าน 1,140 แล้วก็ 1,160 นะคะให้จุดซับลอที่ 1,120 ถ้าผิดคาดนะคะหลุดต่ำกว่าค่ะครับผมตอนนี้ก็คือเทรดกัน CDH18 กันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่งจาก CDH17 นะคะจะหมดอายุแล้วนะคะให้ข้อสังเกตหน่อยนึงนะคะก็คือเนื่องจากว่าเบสิส ส่วนต่างของราคาฟิวเจอร์ในซีรีส์ H18 นะคะกับเซ็ต50ค่อนข้างตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ถ้าคำนวณจากในเขาเรียกว่าทางทฤษฎีนะคะโดยใช้สูตรคอสต์ออฟแครีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีส่วนต่างทางทฤษฎีเนี่ยอยู่ประมาณ 6-7 จุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้านักลงทุนที่ถือลองในสัญญาซีรีส์ H8 เนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะเนื่องจากเบสิสในช่วงท้ายใกล้หมดอายุเนี่ยอาจจะมีความผันผวนนะคะหรือมองว่าเวลาขึ้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นไม่ได้แรงเท่าในส่วนของสัญญาซีรีส์ H17 หรือไม่แรงเท่ากับเซ็ต 50ค่ะครับผมก็ยังพอลงทุนได้นะครับก็มาลองกันนิดนึงครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำครับช่วงนี้เห็นราคาทองคำขึ้นมาตลอด2 อาทิตย์เลยดีกว่าครับไม่ทราบว่าแนวโน้มเป็นยังไงครับแล้วมีประเด็นอะไรต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างไหมครับค่ะสำหรับทองก็ต้องบอกว่าขึ้นแรงนะคะหลังจากที่รับรู้ข่าวเรื่องประชุมเฟดไปนะคะและประกาศออกมาปรากฏว่าผลการประชุมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะคะก็คือขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าไม่ได้รีบร้อนนะคะก็คือจะขึ้นไปตามเดิมที่เคยคาดการบอกไว้นะคะก็คือขึ้น3 ครั้งนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราก็มองว่าในส่วนของฝั่งสหรัฐเนี่ยนโยบายน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะรวมทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะก็ยังไม่น่าจะเร่งตัวตรงนี้ก็จะทำให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยได้ตามสเกจดูนะคะตรงนี้ก็น่าจะทำให้ดอลลาร์ตรงนี้ถ้ามองยาวไปถึงปีหน้านะคะเรามองว่าทิศทางหลักของดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะอ่อนค่ามากกว่านะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกกับทองแต่ว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ว่าที่ถูกขายทำอะไรออกมาบ้างนะคะก็เป็นลักษณะแกว่งตัวขึ้นนะคะสำหรับทองนะคะครับผมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูในทิศทางหลักของทองปีหน้าเรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะแกว่งตัวขึ้นแต่ว่าเมื่อขึ้นมาแรงๆก็จะถูกขายนะคะถ้าดูจากสัญญาณทางเทคนิคเลยนะคะในช่วงสั้นเราก็บอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแต่ตอนนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงที่กำลังทดสอบแนวต้านว่าจะผ่านไปหรือเปล่านะคะเราประเมินแนวต้านสั้นๆอยู่บริเวณ 20,000 นะคะแล้วก็ 22,200 สำหรับสัญญา TF 10 G18 นะคะคิดว่าในช่วงสั้นน่าจะยังขึ้นจำกัดไม่น่าจะผ่านแนวต้านแล้วก็น่าจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะก็แนะนำให้เป็นลักษณะย่อซื้อที่แนวรับ 19750 19550 ค่ะครับผมก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับสำหรับทองคำก็ซื้อขายการเป็นซีรีส์ G18 ซึ่งจะหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นมองเรื่องการลงทุนในทองคำครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนบ้างดีกว่าครับช่วงนี้เห็นค่าเงินบาทกำลังอ่อนค่าครับแนวโน้มเป็นยังไงครับต้องติดตามอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับสำหรับค่าเงินบาทนะคะเขาบอกว่าสำหรับช่วงสิ้นปีนี้คิดว่าคงไม่ไปไหนนะคะคงแกว่งตัวในกรอบแคบไปนะคะสำหรับถ้าเรามองยาวๆกันหน่อยนะคะไปประเมินถึงปีหน้าทางนักเศรษฐศาสตร์กีไทยนะคะก็มองว่าทิศทางหลักของค่าเงินบาทนะคะเทียบกับดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะแข็งค่าขึ้นมากกว่านะคะก็คือเราให้เป้าหมายนะคะอยู่ที่บริเวณ 32.2นะคะเราเห็นว่าณตอนนี้จะอยู่แถวบริเวณ 32.7 นะคะก็ยังมีแกปอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำหลักของเรานะคะก็เวลาที่ค่าเงินนะคะเกิดมีการเด้งขึ้นไปนะคะแล้วตอนนี้แนะนำให้ดูเป็นสัญญาซีรีส์ H18 นะคะ USD H18 ก็แนะนำเปิดช็อตได้เวลาที่เด้งขึ้นมาบริเวณแนวต้านนะคะ 3274 3284แล้วก็ไปรอขายในช่วงที่ชะลอลงมานะคะก็เน้นเปิดช็อตเป็นหลักแล้วก็ลงมาก็ปิดสถานะค่ะครับผมก็เศรษฐกิจไทยดีขึ้นตัวค่าเงินก็น่าจะแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับกับเรื่องของค่าเงินนะครับมาดูกันต่ออีกนิดนึงครับกับเรื่องของราคาน้ำมันครับไม่ทราบว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มผันผวนไปยังไหมครับเห็นช่วงนี้แกว่งตัวออกค่อนข้างแคบมากเลยทีเดียวครับค่ะสำหรับราคาน้ำมันก็ต้องบอกว่า ช่วงที่ผ่านมาถ้ายอมมองย้อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็อยู่ๆก็มีข่าวที่เซอร์ไพรส์ตลาดออกมานะคะก็เรื่องไพลายของทางฝั่งยุโรปนะคะอันนี้เป็นท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะคะเกิดปิดลงแบบกระทันหันนะคะตรงนี้ก็ทำให้น้ำมันขึ้นมาในช่วงสั้นๆนะคะสำหรับน้ำมันแล้วนะคะก็บอกว่าตรงนี้ก็ราคาขึ้นมาพอสมควรนะคะในช่วงสั้นนะคะก็คิดว่าพอขึ้นมาสักหน่อยนึงก็อาจจะมีแรงขายทำไรแล้วก็กดให้ชะลอลงมานะคะแต่โดยรวมแล้วราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเป้าหมายของเรานะคะเราก็ให้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56 เหรียญนะคะเราเห็นว่าถ้าณตรงนี้อาจจะสูงกว่าเป้าหมายของเรานิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังบ้างนะคะสำหรับคนที่ถือน้ำมันอยู่นะคะครับผมวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะครับวันนี้ครับต้องขอบพระคุณครับคุณอรลักษณ์วงศ์มาสานะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงครับที่มาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ให้มุมมองสำหรับคุณในวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ TF Station Trade ทันเทรนด์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักมหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ